รู้ยังคนดังที่คุณรู้จักอาจมีบางแง่มุมที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตจริงของเขากันครับต้องดูด้วยว่าเรามีความสุขกับมันไหมแต่ถ้าเกิดว่าอย่างโบอย่างเงี้ยทำไปแล้วมันมีแต่ทุกข์อ่ะโบว่าสุดท้ายมันก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าเลยนะพอเราได้แบบขึ้นปกหนึ่งเล่มแล้วอ่ะไอ้ที่เราคิดว่าเราจะต้องมีความสุขมากแน่ๆเลยอ่ะมันกลับไม่เป็นอย่างนั้นน่ะสุดท้ายอ่ะขึ้นเป็น30ปกอ่ะพี่ยังไม่รู้สึกว่าตัวเองมีความสุขสวัสดีครับสวัสดีครับเย้ดีใจได้คุยกันสักทีครับในที่สุดนะได้คุยกันสักทีครับโบวี่เพิ่งแต่งงานสดๆร้อนๆเลยนะครับสามารถนั่งพิงไปได้อย่างนั้นเลยอ่ะได้เลยครับตามสบายเลยครับมันดูสบายมากเลยใช่รายการคุยกันไม่ต้องเกรงครับเพิ่งแต่งงานสดๆร้อนๆเลยนะครับใช่แล้วค่ะแต่ว่าภาพโบวี่เนี่ยที่เห็นจนชินตาไม่รู้คนอื่นจะเห็นเหมือนผมหรือเปล่านะก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเห็นเป็นเรื่อง2เรื่องคือการปฏิบัติธรรมก่อนหน้านั้นแล้วก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแต่งบ้านอ๋อใช่แต่ว่าอยากรู้ว่าก่อนหน้าคือมันก็เป็นดาราเป็นนักแสดงอยู่ในวงการมาเนอะแต่ว่าไอ้สองภาพที่เห็นเนี่ยมันมาทีหลังก็อยากรู้ว่าก่อนหน้าที่จะมาเป็นดาราครับเข้ามาวงการได้ยังไงอะครับก็ตอนเข้าวงการบันเทิงใช่ไหมคะเริ่มจากว่าตอนที่โบอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยโบเรียนอักษรศาสตร์จุฬาแต่ในอักษรเนี่ยจะมีเอกศิลปะการละครซึ่งเรียนเกี่ยวกับละครเวทีค่ะแล้วก็เราก็เรียนมีได้เรียนการแสดงในนู่นในนี่แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือได้แบบว่ามีโอกาสไปแคสโฆษณาแต่ว่าแคสไม่ได้ครับแคสไม่ได้เลยอยู่แคสเยอะเหรอครับแคสเยอะมากแบบว่า30งานเพิ่งได้งานแรกอ่ะซึ่งถ้าแบบว่าเป็นคนทั่วไปอ่ะคือ5งานไม่ได้เขาก็เลิกแล้วดีกว่าใช่มั้ยคะแต่ว่าเนี่ยที่สาเหตุที่ยังไปแคสอยู่นั่นน่ะเพราะว่าเราเรียนเอกการละครแล้วเราเรียนการแสดงโบก็รู้สึกว่าไม่ได้งานแต่ฉันได้ประสบการณ์มันเหมือนได้ซ้อมได้ทดสอบจริงๆคือมันเหมือนฉันได้ไปเรียนมาแล้วฉันก็ได้เอาสิ่งที่ฉันเรียนอ่ะมาลองใช้มันก็เลยทำให้แบบว่าเรามีแรงที่เราจะไปอยู่นั่นแหละถึงแม้ว่าจะไม่ได้อ่ะ30มันเยอะมากเลยนะเป็นแบบน่าจะใช้เวลาเหมือนอาจจะเกือบปีหรือเปล่าโบไม่แน่ใจแล้วก็ได้โฆษณาตัวแรกก็เป็นตัวประกอบแบบว่าเดินผ่านปุ๊บจริงๆได้แบบได้เป็นตัวประกอบแบบเห็นแบบเดียววิเดียวผ่านนู่นผ่านนี่จนแบบก็ค่อยๆพัฒนาก็ค่อยๆพัฒนาคือแบบไม่ค่อยสวยด้วยอ่ะพี่นึกออกปะโอ้โหจริงๆนี่คือจริงๆอันนี้คือแบบว่าเดินทางมาไกลประมาณคือตอนนั้นก็แบบว่าเราเรียกว่าเรามักจะได้คู่โฆษณาตลกอ่ะเราไม่ได้เป็นสายสวยอ่ะพี่เอาหรอใช่คือเป็นโฆษณาที่ต้อง acting ดีพี่เข้าใจไหมเกิดจากประสบการณ์แล้วก็นั่นแหละก็คือแบบว่าเน้นใช้ความสามารถเราไม่ได้เป็นสายสวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบมาเป็นแบบว่าสายตลกเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยอ่ะนั่นน่ะสิใช่แล้วก็ชอบมีบทแม่มาให้แคสอยู่เลยตอนนั้นฉันอายุแบบ19 20กูไปแคสบทแม่ในโฆษณาตลอดเวลาบทแม่ลูกเล็กอ่ะน้ํายาซักผ้านุ่มแบบน้ํายาซักผ้าแบบผ้านุ่มมากอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ถ่ายพอโฆษณาพอมันเริ่มได้1ตัวแบบมันก็จะได้ไปเรื่อยๆแล้วก็จากตัวประกอบก็เริ่มได้เป็นตัวเมนบ้างอะไรบ้างแต่ก็ไม่ค่อยได้โฆษณาสายสวยหรอกก็จะเป็นสายที่ต้องเรียนการแสดงแล้วก็จนกระทั่งถ่ายโฆษณาแบบเยอะมากก็น่าจะถ่ายเป็นสัก30ตัวได้อีกเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีพวกงาน MV ก็มาแล้วก็จนกระทั่งได้เล่น MV คืนข้ามปีของพี่ไดเอนโดฟินใช่ๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มาก็มีแบบว่าพี่ผู้ใหญ่คนนึงเนี่ยเขาก็แบบว่าช่วยผลักดันให้เราอะได้มาแบบว่าเริ่มเล่นละครหลังจากที่แบบเล่น MV นั้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเริ่มเล่นละครแล้วหลังจากนั้นก็แต่ตอนแรกที่เล่นละครอ่ะโบก็คิดว่าคงแบบไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงนานหรอกอะไรอย่างเงี้ยทำไมคิดอย่างนั้นนะครับเราไม่สวยอ่ะพี่เฮ้ยจริงๆแต่ตอนนั้นเดี๋ยวนะเท่าที่พี่จำได้นะตอนนั้นโบวี่จะดังเรื่องขึ้นปกหนังสือแบบว่าถ่ายรูปเซ็กซี่ด้วยป่ะยังเหรอยังไปไม่ถึงจุดนั้นอันนี้เริ่มเล่นละครก่อนครับยังไม่ได้ไปสายเซ็กซี่เริ่มเล่นละครก็ตอนนั้นเนี่ยแพลนไปว่าเดี๋ยวถ่ายละครเสร็จเมื่อไหร่เราก็จะไปสอบเป็นแอร์โฮสเตสก็คือแบบว่าอยาก
อาชีพเมื่อก่อนอาชีพคือใช่อาชีพในฝันของเด็กผู้หญิงผมยังอยากเป็นสจ๊วตเลยสมัยผมวัยรุ่นเพราะว่ารู้สึกว่าได้เดินทางแล้วรายได้ดีใช่แบบว่าเงินเดือนสตาร์ทรายได้ดีกว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเดี๋ยวถ่ายละครเสร็จแล้วก็จะไปสอบแอร์อะไรอย่างเงี้ยคือคิดว่าคงไม่ได้มีโอกาสได้เล่นอยู่ในวงการบันเทิงนานมากแล้วก็หลังจากละครเรื่องแรกอ่ะก็คือได้เล่นกับพี่ลูกเกดเมทินีแล้วพี่ลูกเกดเนี่ยตอนนั้นพี่ลูกเกดอ่ะเขาจะมีทำโปรเจกต์เซ็กซี่ถ่ายแบบอ่ะทุกปีเขาจะต้องมีแบบโปรเจกต์เอาดึงเอาดารามาถ่ายเซ็กซี่ถ่ายแบบอะไรอย่างเงี้ยทุกปีก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ร่วมงานกับพี่ลูกเกดแล้วพี่ลูกเกดก็จู่พี่ลูกเกดก็แบบมานั่งมองหน้าโบแบบมานั่งมองหน้าโบอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าพี่มีความรู้สึกว่าหนูเนี่ยเป็นคนที่ดูแบบมีเซ็กซ์อะพีลโดยที่ไม่ต้องพยายามทำอะไรแล้วพี่ลูกเกดก็ชวนโบมาถ่ายเซ็กซี่ในโปรเจกต์นั้นเปิดประตูสู่อีกโลกหนึ่งถูกต้องซึ่งแบบว่าตอนแรกแบบโบก็แบบเราก็ไม่เคยถ่ายเนาะแต่ว่ารายได้มันดีเหลือเกินเราไม่เขินอะเขินไหมตอนครั้งแรกเพราะคนไม่เคยทำอะไรแบบนี้เขินค่ะตอนปีนั้นเนี่ยถ่ายกับปักบงกตโอ้โหแล้วก็ลูกตาลอลิสาวิวช่วงนั้นลูกตาลกำลังแบบว่าฮอตมากเออก็แล้วเราก็ไปใครก็ไม่รู้มันโนเนมอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่เคยถ่ายก็เขินแต่ว่าแต่เขาก็รีทัชเยอะจริงๆตอนถ่ายแล้วก็มีสายมีอะไรเขาก็อาจจะใช้รีทัชช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รับไปเพราะว่าอยากได้ไงเราแบบคือเราไม่ได้เราเติบโตมาจากครอบครัวปานกลางอ่ะแล้วก็ที่เราทำงานเพราะว่าเราก็อยากหาเงินช่วยดูแลที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันได้เงินก้อนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยถ่ายแล้วพอหลังจากนั้นแหละก็กลายมาเป็นเหมือนแบบว่าภาพลักษณ์เซ็กซี่ก็คือติดตัวแล้วก็แบบก็เลยได้งานในลักษณะเหมือนประมาณอย่างเงี้ยครับเราอยากรู้ว่าตอนเราทำอย่างเงี้ยที่บ้านมีปัญหาไหมช่วงนั้นน่ะแบบหมายถึงคุณแม่แบบไม่เห็นด้วยไหมที่เรามาทำอย่างนี้มีปัญหาเขาก็ไม่เขาไม่ชินอยู่แล้วอะค่ะคือแต่ว่ามีปัญหาไม่มากคือเขาก็บ่นนะแต่ว่ามันได้เงินเยอะจริงๆสำหรับเด็กในตอนนั้นนะเพราะตอนนั้นเราก็ดูแลตัวเองสำหรับดาราสำหรับเด็กในตอนนั้นจริงๆบอกว่ามันก็เยอะมันก็เยอะใช่เราดูแลตัวเองไม่ยังไม่ได้มีสังกัดนะคะครับหมายถึงรายได้ได้มาคือเราหาเลี้ยงดูตัวเองได้เลยใช่ไหมครับตอนนั้นอ๋อหาเลี้ยงดูตัวเองตั้งแต่สมัยมหาลัยละเลิกใช่เลิกขอเงินแม่ตั้งแต่ตอนปีหนึ่งละพอเข้ามหาลัยปุ๊บไปสอนพิเศษไปสอนพิเศษเด็กเต็มเอ็นเพราะกำลังจะถามว่าเข้าสอนจุฬาได้ต้องเป็นเด็กเรียนเก่งพอสมควรเลยนะเป็นคนตั้งใจเรียนไม่ใช่คนฉลาดมากแต่ว่าเป็นคนขยันต้องพูดอย่างนี้แล้วก็คือพอไปเริ่มเรียนปีหนึ่งเนี่ยเราก็แบบว่ารับสอนพิเศษได้เงินค่าสอนพิเศษแล้วก็เหมือนไม่ได้ขอเงินแม่แล้วค่ะตอนนั้นโอ้ตั้งแต่ปีหนึ่งไม่ขออีกเลยอ่ะครับใช่แล้วก็พอตอนหลังยิ่งมาถ่ายโฆษณายิ่งอะไรเงี้ยเราก็ช่วยแม่ผ่อนบ้านด้วยคือไม่ขอแล้วก็ช่วยผ่อนบ้านช่วยนู่นช่วยนี่ด้วยค่ะโอ้แปลว่าเป็นเด็กมีความรับผิดชอบมันตั้งแต่เด็กเลยเหรอครับแบบเป็นเด็กตั้งใจเรียนเนี่ยมันจะมีเด็กประเภทที่ตั้งใจเรียนเพราะว่าพ่อแม่คาดหวังกับเด็กที่ตั้งใจเรียนเพราะแบบรู้หน้าที่ตัวเองว่าเออมันต้องทำแบบนี้เราเป็นเด็กเฮียวไหมเพราะดูเป็นคนเปรี้ยวๆไม่เลยเป็นเด็กเนิร์ดชอบนั่งหน้าห้องอ๋อเหรอครับชอบนั่งแถวหน้ามากเพราะว่านั่งแถวหน้ามันได้ยินอาจารย์ชัดถ้าเราไปนั่งข้างหลังเพื่อนคุยกันเราจะได้ยินอาจารย์ไม่ชัดแล้วมีเหตุผลไหมครับเด็กบางคนอยากเรียนเก่งเพราะอยากให้พ่อแม่รักเด็กบางคนแบบอยากมีอนาคตดีอะไรเงี้ยตอนนั้นเรามีเหตุผลไหมมีเหตุผลเพราะว่าเราเกิดมาแบบว่าลำบากแบบคือเราไม่ได้ลำบากขนาดนั้นแต่เราเห็นพ่อแม่ทำงานลำบากทำงานหนักแล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้นก็คือคิดว่าจะทำยังไงที่จะแบบว่าจะได้แบบช่วยเหลือพ่อแม่ไม่ให้ลำบากแล้วก็เราก็ต้องตั้งใจเรียนก็คือเป็นความคิดพื้นฐานสแตนดาร์ดเนาะตั้งใจเรียนเพื่อได้จบมหาลัยดีๆเพื่อที่จะได้เข้าทำงานดีๆก็เลยเป็นแรงที่แบบตั้งใจเรียนมาตลอดตั้งแต่เด็กๆอ๋อแรงขับก็คือพูดง่ายๆว่าอยากมีอนาคตที่ดีใช่ที่ไปนั่งข้างหน้าเนี่ยเพราะอยากมีอนาคตที่ดีมีรายได้ที่ดีมีการงานมั่นคงโบตั้งใจเรียนตั้งแต่ม.ต้นเลยนะโบได้แบบโบเป็นเด็กแบบได้ 4.00 อะไรอย่างเงี้ย3.97 อะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ชั้นม.ต้นมาเลยอ่ะเพื่อนเยอะมั้ยครับตอนอยู่โรงเรียนเพื่อนเกลียดเลยอ่ะทําไมอ่ะครับไม่มีเพื่อนเลยเริ่มเข้าสู่ปัญหาเพราะอะไรอ่ะเป็น
อันนี้เป็นปมหนึ่งในชีวิตเขาเรียกว่าปมหรือเปล่าอ่ะคือเป็นคนไม่มีเพื่อนอ่ะไม่มีสกิลในการเข้าสังคมเออเนี่ยกำลังจะถามบางคนไม่มีเพื่อนเพราะว่าไม่มีทักษะในการสร้างมนุษยสัมพันธ์หนึ่งใช่แบบไม่รู้จะพูดหรือเข้ากับคนยังไงใช่กับอีกคนประเภทอย่างบางคนจะบอกว่าหุ้ยพวกเด็กเนิร์ดเรียนอย่างเดียวไม่เอาเพื่อนไม่สนใจอะไรเลยอะไรเงี้ยเออเราของเรามันเป็นแบบเหตุผลมาจากทางไหนโบว่าเหตุผลโบคือข้อหนึ่งโบไม่รู้วิธีในการเข้าสังคมและโบเป็นตัวของตัวเองซึ่งอาจจะทำให้เพื่อนไม่ค่อยชอบด้วยพูดตรงพูดแรงอะไรเงี้ยครับโบก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ว่าแบบโบมีความแบบดุดันอะสมมติถ้าโบเป็นหัวหน้าห้องอย่างเงี้ยโบก็คือจริงจังกับการรักษากฎระเบียบพี่เข้าใจปะเข้าใจกับการรักษากฎระเบียบกับการลงโทษกับการอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะรู้สึกว่าไม่ยืดหยุ่นกันเลยเราเพื่อนกันนะอะไรเงี้ยเพื่อนก็คือคงไม่เกณฑ์ไม่ค่อยเจอแบบทำไมต้องฟังอาจารย์คาแรคเตอร์อะไรแบบนี้สักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้คุมกฎเหมือนมีกูมีอาจารย์อีกคนนึงในห้องแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นเหมือนแบบเราอาจจะเป็นตัวของตัวเองสูงอ่ะเป็นตัวของตัวเองนี่คืออะไรอ่ะครับบางคนเป็นตัวของตัวเองแล้วเพื่อนรักก็มีดุดันไงการเป็นตัวของตัวเองคือเรามีความแบบว่าดุดันอะไม่ยอมอะไรเงี้ยครับยอมหักไม่ยอมงอนไม่อารมณ์อร่วยอะไรเงี้ยหรอคล้ายๆอย่างนั้นน่ะประมาณนั้นด้วยอ่ะแล้วก็เราโบก็คิดว่าการที่เราแบบว่าเป็นแบบเป็นเด็กเนยเป็นเด็กเรียนแล้วก็แบบได้เดินตามอาจารย์ช่วยอาจารย์ถือของอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ก็ทำให้เพื่อนไม่ชอบขี้หน้าด้วยใช่แล้วโบก็จะมีปมอย่างเงี้ยว่าปมแบบไม่มีเพื่อนแต่พอเด็กแต่พออันนั้นเป็นช่วงเด็กเข้าใจได้พอช่วงวัยรุ่นนะครับม.ปลายอะไรเงี้ยมันก็จะผู้หญิงที่มีจับกลุ่มกันนะกลุ่มนั้นกลุ่มนี้อะไรเงี้ยเราไม่มีกลุ่มแบบพวกเด็กเรียนด้วยกันอะไรเงี้ยมีเราจะมีกลุ่มที่อยู่แต่ว่าเราจะแบบว่าก็จะเป็นเด็กเรียบร้อยอยู่รวมๆกันอะไรเงี้ยค่ะมีแต่ว่าแบบเป็นกลุ่มเล็กๆแค่นั้นแหละคนอื่นในห้องก็จะไม่ค่อยชอบกลุ่มเด็กเนิร์ดกลุ่มเด็กเรียนอะไรเงี้ยคนอื่นในห้องก็จะไม่ค่อยชอบเราอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเหมือนสมัยนี้ไหมที่เขามีจนเอามาทำซีรีส์อย่างเงี้ยโดนบูลลี่โดนอะไรเงี้ยเราโดนอะไรเงี้ยบ้างไหมครับโบจะไม่โดนบูลลี่อย่างนั้นแต่ว่าโบจะโดนแบบว่ามีเหตุการณ์ครั้งนึงที่จำได้ก็คือตอนนั้นอยู่น่าจะอยู่ม.ปลายแล้วก็อยู่ชมรมดนตรีไทยกำลังซ้อมดนตรีไทยอยู่แล้วก็จู่ๆก็มีเพื่อนต่างห้องที่เราก็ไม่ได้สนิทสนมด้วยเดินมาหาเราแล้วก็ด่าว่าเหมือนแบบเหมือนโมโหเรามากเหมือนไม่พอใจเรามากลักษณะเหมือนมีคนอื่นไปเล่าให้เขาฟังว่าเราอ่ะคือแย่มากเป็นคนไม่ดีมากจนเขาฟังเหมือนเขาฟังจากคนอื่นมาจนเขาทนไม่ได้อ่ะจนเขาต้องเหมือนโมโหอ่ะแล้วก็ต้องเดินมาว่าเราอ่ะแล้วมันก็จะเป็นจุดที่แบบว่าทำให้ได้เรียนรู้ว่าหุยคนแม่งไม่ชอบเราจริงๆเนาะคือมันต้องมีคนที่มันไม่ชอบเรามากๆอ่ะที่ไปถ่ายทอดอะไรแบบเนี้ยจนเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นน่ะก็เลยยิ่งตอกย้ำเลยว่าอ๋อเออแม่งคือเราเป็นคนที่คือมันเหมือนเรารู้สึกว่าตัวตนของเราเนี่ยมันมีปัญหาที่คนอื่นไม่ชอบก็เลยเกิดการยิ่งเกิดการตัดขาดอ่ะแบบว่าไม่พยายามที่จะเข้าสังคมอ่ะมึงไม่ชอบกูก็เรื่องของมึงงั้นก็กูก็เรียนของกูรู้สึกว่าหนึ่งเข้ากับใครก็ไม่ได้ชีวิตคนอื่นดีกว่าเราไม่มีใครที่จะมาอยู่ข้างตัวเป็นความคิดอย่างนี้ป่ะครับอะไรประมาณเพราะจะมีคนอีกประเภทหนึ่งคือพยายามเป็นแบบพลีเซอร์พยายามเอาใจทุกคนไม่เซโนเลยเพื่อที่จะให้คนรักใช่ๆถูกมันจะมีคนแบบนั้นยอมแบบชายพยายามเพื่อที่จะให้ได้รับการยอมรับในกลุ่มแต่โบเป็นคนที่มีตัวตนของตัวเองสูงไงตรงข้ามเลยใช่ก็คือเหมือนประมาณว่าแบบว่าถ้าแบบถ้าไม่ได้รับการยอมรับงั้นฉันก็อยู่ของฉันได้ฉันก็เรียนของฉันแล้วฉันก็เรียนดีของฉันฉันก็ไปสู่อนาคตของฉันอะไรประมาณนั้นซึ่งเป็นเด็กวัยรุ่นมันยากนะเพราะเด็กวัยรุ่นหรือมนุษย์ส่วนใหญ่อยากได้การยอมรับใช่แต่การพอไม่ได้รับการยอมรับแบบนี้ไปโรงเรียนเราเด็กบางคนที่รู้สึกไม่อยากไปโรงเรียนเลยเพราะว่าเข้ากับใครไม่ได้แต่ในวัยนั้นโบวี่ช่วงวัยรุ่นก็ถึงเข้ากับใครไม่ได้เพื่อนน้อยก็ไม่รู้สึกไม่อยากไปโรงเรียนก็อยากไปเรียนว้าวแต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นคือเป็นความรู้สึก
อิจฉาเพื่อนที่มีคนรักเพื่อนที่แบบว่าป๊อปปูล่าแล้วเป็นที่รักของเพื่อนเนี่ยจะรู้สึกอิจฉาแบบอิจฉาจนตัวเองเป็นทุกข์อ่ะจนแบบว่าจนมันเป็นทุกข์จริงๆอ่ะมันเหมือนมันเป็นทุกข์อยู่ในใจอ่ะแต่แปลกนะอิจฉาแต่ก็ไม่พยายามทำแบบนั้นหรอครับแบบไม่ได้เรียนรู้จากเขาว่าเฮ้ยพอเขาทำอย่างนี้ฉันทำตัวอย่างนี้บ้างดีกว่าจะได้เพื่อนจะได้รักเรามีความเป็นตัวตนของตัวเองสูงโอ้โหที่สูงมากกันนะตอนนั้นมันไม่ใช่คืออย่างบางทีการพยายามที่ให้เพื่อนยอมรับมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเช่นเพื่อนมาขอลอกข้อสอบมันผิดกฎคือพี่คือมันเข้าใจแบบมีวิธีคิดอย่างนึงที่แบบว่าการพยายามทำให้คนอื่นยอมรับแต่มันไม่ถูกต้องอ่ะเช่นแบบว่าการไปไอ้อย่างเงี้ยอย่างมาขอลอกข้อสอบอย่างเงี้ยมันผิดกฎอ่ะนึกออกมันผิดระเบียบพูดตรงนะขำพูดตรงนะพี่คิดไม่เหมือนคนอื่นไม่สำหรับพี่ในวัยเด็กอ่ะพี่เป็นเด็กเลวมาก่อนเด็กเกเรเลยแหละพี่ก็จะมองพวกเด็กเนิร์ดที่ไม่ให้เพื่อนลอกข้อสอบแม่งไม่มีน้ำใจเลยไม่มีน้ำใจเลยแต่พอโตมาพอเราเห็นทั้งสองด้านเจอคนทั้งสองประเภทจนเราเข้าใจมากขึ้นเนี่ยจะบอกว่าไม่ได้บอกว่าพี่ก็ไม่ได้โลกสวยขนาดว่ามองว่าอุ้ยคนที่ทำอย่างเงี้ยถูกต้องยึดอยู่ในกฎหรือไปมองเด็กที่อยากจะลอกเพื่อนแล้วมองว่าเขาเป็นคนไม่ดีไม่ได้ตีเซฟนะแต่พี่มองอย่างเข้าใจจริงๆว่าก็ในวัยนั้นเนี่ยมันมีคนคิดหลายแบบอยู่ที่เติบโตมายังไงทัศนคติเป็นแบบไหนใช่เพราะฉะนั้นแบบจริงอยู่มันผิดใช่ทุกวันนี้ถ้าให้ถามก็ยังมองว่าการลอกข้อสอบมันผิดกฎระเบียบไหมมันผิดแต่ถ้าถามว่าเด็กที่ไปมองเพื่อนที่ไม่ให้ลอกก็แบบโหไม่น้ำใจเลยว่ะอะไรเงี้ยใช่เขาเป็นมิจฉาทิฐิเขามองโลกผิดแต่ถามว่าเข้าใจได้ไหมในเด็กที่อายุแค่นั้นในตากาแบบนั้นพี่ก็เข้าใจได้นั่นแหละแต่ว่าคนที่คิดวิธีแบบโบน้อยน้อยกว่าไงใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นแล้วมันมีอีกหลายอย่างเลยพี่มันเหมือนต้องพยายามตามเช่นสมมติว่าถ้าเราพยายามจะเข้ากลุ่มใช่ไหมครับในกลุ่มใหญ่อ่ะพอเราเข้าไปอยู่อ่ะเขาจะนินทาคนอื่นเด็กอะเนาะเด็กที่นึกออกว่าเด็กที่มันยังไม่ได้ผ่านโลกอะมันไม่ชอบใครแล้วมันก็จับกลุ่มนินทากันแล้วเรารู้สึกว่าเรารู้พอเราเห็นเขานินทาเพื่อนตัวเองอะเราจะรู้สึกว่าเราไม่ไว้ใจเขาเลยอะแบบเฮ้ยมึงเป็นเพื่อนสนิทกันอะรับหลังมึงมานั่งนินทาอย่างเงี้ยแล้วกูพยายามเข้ามาอยู่กับมึงอะรับหลังกูไม่เหลือคือมันไม่เกิดการไว้เนื้อเชื่อใจมันเลยไม่มีความพยายามที่แบบฉันอยากจะพยายามไปร่วมวงนินทากับเธอเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งกับเธอเพราะฉันรู้สึกว่าเธอก็ไม่คู่ควรจะเป็นเพื่อนที่เข้าใจปะมีความคิดของตัวเองสูงอะก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่คุ้มที่จะไปพยายามเป็นเพื่อนอ่ะกูจะฟังดูแล้วอ่ะมันเหมือนกับความจริงมันก็โหดร้ายนะถ้าจะบอกความจริงของโลกอ่ะมันก็โหดร้ายประมาณนึงเราเห็นอย่างเงี้ยในสังคมโรงเรียนในวัยนั้นเนี่ยไม่รู้สึกจิตตกหดหูว่าโลกมันแย่จังสังคมมันแย่จังเพื่อนก็เป็นอย่างนี้เรายึดอยู่ในกฎแห่งความถูกต้องแต่ไม่มีใครเข้าใจมันไม่น่าอยู่เลยโรงเรียนนี้ไม่อยากไปไม่มีความไม่อยากไปโรงเรียนหรือแบบท้อแท้กับชีวิตเลยครับว่าแบบไม่มีมุมไหนไม่มีเลยแต่จะมีมุมอิจฉาเป็นคิดเหมือนเป็นเด็กขี้อิจฉาคือจริงๆอ่ะโดยกิเลสเราแล้วอันนี้มันเรามาเห็นตัวเองตอนโตแต่ตอนเด็กอ่ะเรารู้ไม่ทันใช่เป็นคนที่คือไอ้ตัวกิเลสไอ้อิจฉาริษยาเนี่ยมันสูงมากมันอาจจะเกิดจากความที่อัตตามันสูงแล้วมันก็เลยมีความริษยาสูงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่นแหละเราก็คือเราจะเป็นทุกข์กับการไปอิจฉาคนที่แบบคนที่หนึ่งคนที่เรียนเก่งกว่าเพราะเราก็ตั้งใจเรียนนี่หรอไหมอยากจะเป็น number one อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นตลกมากแล้วก็หนึ่งก็คือคนอิจฉาคนที่เรียนเก่งกว่าสองคือก็คืออิจฉาคนที่เพื่อนรักแล้วก็มันก็เห็นทุกวันมันก็นั่งอิจฉาแต่คือเราอิจฉาเขาอะแต่คนที่เป็นทุกข์อะมันคือเราเองนะคือมันก็ไฟมันก็เผาผ่านใจเราอยู่งั้นนะก็นั่งจิตตกเดี๋ยวนั้นเราอิจฉาเขาอะแปลว่าเราก็หมั่นไส้เขาด้วยป่ะแบบหมั่นไส้เขาว่าอีนี่แบบหมั่นไส้อิจฉาแต่ว่าเราจะไม่ได้ทำอะไรเขาไงคือเดือดร้อนตัวเองอยู่คนเดียวแล้วเราไม่ได้นินทาเพราะเราก็ไม่มีเพื่ออะไรเราไม่ได้นินทาอะไรด้วยเราไม่ได้ทำอะไรเขาเลยแต่ว่าใจเราเนี่ยร้อนลุ่มร้อนลนอยู่คนเดียวอันนี้คือสิ่งที่จำได้ว่าถ้าจะเป็นความทุกข์ในการเรียนในวัยเด็กอะคือความที่เราไปอิจฉาคนที่เหนือกว่าเรานั่นแหละนี่คือทุกข์แต่ในมุมที่พี่พูดมาไม่มีครับ
แล้วตอนเข้ามหาลัยยังเป็นอยู่ไหมเป็นมาตลอดเลยเพราะมันเป็นปมในใจของชีวิตเราเลยเนาะเติบโตมากับความรู้สึกแบบนี้ใช่แต่ว่าถามว่ามีเพื่อนไหมมันมีเพื่อนนะแต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งกับเขาจริงๆอ่ะนึกออกไหมพี่นึกออกว่ามีเพื่อนร่วมกลุ่มร่วมทำรายงานเรื่องนู้นนี่กินข้าวมีเพื่อนกินข้าวแต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าเราแบบเข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเขาพูดไม่ถูกอ่ะแบบคุยได้ทุกเรื่องเล่าได้ทุกเรื่องมีไหมเพื่อนสนิทแบบนั้นในวัยมหาลัยส่วนใหญ่อาจจะเป็นแฟนแต่ว่าโบอ่ะคือวิธีการแก้ปัญหาของโบในเรื่องเพื่อนอ่ะคือโบอ่ะมีแฟนแล้วเป็นแฟนผู้หญิงแล้วพอการที่เราคบแฟนผู้หญิงอ่ะมันทำให้เราอ่ะเหมือนมี best friend น่ะที่เราคุยได้ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้โบเลย survive มาได้โดยตลอดถึงแม้ว่าจะไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรหรือจะก็อยู่กับแฟนเป็นหลักอยู่กับแฟนก็คือกลายเป็นคนที่ติดแฟนแล้วนำมาสู่ผลของการที่เมื่อไม่มีแฟนเนี่ยจะหนักมากเพราะว่ารู้สึกว่างเปล่าไม่มีใครมันไม่มีเพื่อนใช่ถูกต้องมันก็เป็นปมที่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเชื่อมโยงต่อกันมาเพราะว่าเราไป rely on แฟนอ่ะเหมือนไปพึ่งพากับเขามากใช่ไหมพอช่วงไหนที่โสดเลิกกับแฟนไม่มีแฟนเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนแบบว่าเป็นทุกข์หนักมากเหมือนอยู่ไม่ได้ไม่มีตัวเองไม่ได้ใช่ใช่ค่ะก็คือกลายเป็นว่าเหมือนต้องพยายามที่จะมีแฟนตลอดเวลาประมาณนั้นแล้วเวลาที่เราเป็นอย่างเงี้ยครับในวัยนั้นเราปรึกษาใครไหมครับหรือเราใช้วิธีไหนในการแก้ปัญหาไม่ปรึกษาเพราะไม่รู้เราไม่มีประสบการณ์พอว่าเราจะต้องคุยกับใครว่าคุยกับใครกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านได้ปรึกษาไหมครับเราไม่สามารถวิเคราะห์ตัวเองได้ถึงขั้นไปปรึกษาคือเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราทุกข์เพราะอะไรเราไม่รู้ตัวอันเนี้ยเรามารู้เพราะว่าเราโตแล้วแล้วเราได้เรียบเรียงตัวเองกลับไปแต่ณตอนนั้นเนี่ยมันคือเราไม่สามารถสรุปตัวเองออกมาได้ดีขนาดนี้ครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะพูดหรือเราจะปรึกษาหรือจะอธิบายหรือจะอะไรยังไงเราก็คือเราก็ทนอยู่กับความทุกข์อยู่อย่างนั้นน่ะรู้สึกว่า1เข้ากับใครก็ไม่ได้ชีวิตคนอื่นดีกว่าเราไม่มีใครที่จะมาอยู่ข้างตัวมันเป็นความคิดอย่างนี้ป่ะครับหมายถึงว่าตอนไม่มีแฟนเหรอใช่ครับใช่ครับตอนไม่มีแฟนก็พี่หวิมคงไม่เคยรู้สึกอะไรแบบนี้เลยสินะถึงไม่เข้าใจไม่ใช่เคยมันต้องมีบ้างมันเคว้งอ่ะมันเหมือนมันเคว้งอ่ะมันขาดหลักยึดอ่ะประมาณแหละแล้วก็ด้วยความที่ไม่มีเพื่อนด้วยไงก็กลายเป็นว่าแบบเคว้งคว้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่สนิทกับคุณพ่อคุณแม่เหรอครับจริงๆสนิทกับแม่นะคะแต่ว่ามันคนละพาร์ทกันนะนึกออกไหมนึกออกใช่ก็อยู่โหน่าจะทุกข์มากเลยฟังแล้วคนที่รู้สึกว่าไม่มีใครเนี่ยมันว่างเปล่าแล้วมันแต่โบโสดไม่นานพี่โบครับเข้าใจครับไม่ใช่ว่าเพราะว่าเราจำเป็นต้องรีบมีเข้าใจป่ะแล้วพี่ไม่เห็นแบบผู้หญิงบางคนทำไมรีบมีแฟนกันอาจจะเป็นแบบโบก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่อยากรู้ขออนุญาตละล่ามละลวงนิดนึงนะถ้าไม่สะดวกตอบบอกเลยถ้าเสียมารยาทพี่ตัดทิ้งค่ะทำไมถึงเรื่องมีแฟนผู้หญิงครับตอนนั้นไม่มีเหตุผลงงมากเหมือนกันไม่ชอบผู้ชายตัวเหม็นจริงๆก็จะชอบผู้หญิงอ่ะแล้วก็มันเหมือนไม่มีเหตุผลจริงไม่รู้แล้วมันก็คือเป็นแบบว่าเป็นก็คือเป็นรู้สึกสบายใจกว่าสบายเป็นเพื่อนผู้ชายตัวเหม็นนะไม่ได้ว่าพี่นะแต่ตอนนั้นมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆครับไม่มีเหตุผลค่ะก็แล้วเราไม่ได้มองตัวเองที่แบบว่าเราต้องอย่างสมัยนี้ก็จะมี LGBTQ อะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบมา define ตัวเองว่าเราเป็นแบบไหนอะไรยังไงก็แค่รู้สึกว่าคบกับผู้หญิงแล้วสบายใจกว่าแค่สังคมแค่อะไรไหมแต่หาข้อมูลนะครับโบหาสมัยนั้นยังไม่มีคำว่า LGBTQ ครับแต่ว่ามีคำว่า lesbian tommy อ่ะโบก็จะหาข้อมูลในเรื่องของพวกนี้แล้วก็ได้ความว่าอ๋อมันไม่ได้เป็นสิ่งผิดปกติครับมันเป็นเขาเรียกว่า sexual preference ก็คือว่าความชอบที่แตกต่างกันเหมือนคนชอบกินอาหารชอบไม่เหมือนกันใช่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองผิดปกติคือเป็นคนที่ open แล้วก็ยอมรับกับเรื่องนี้มากเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาทุกวันนี้ก็มีแต่เพื่อน LGBTQ เต็มไปหมดเลยใช่ค่ะก็น่าให้ตอนนะตอนนั้นเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเราบอกมาแล้วว่าไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องผิดปกติแค่อยากรู้ว่า
ทำไมตอนนั้นพ่อเห็นทุกวันนี้แต่งงานแล้วกับผู้ชายใช่ไหมครับก็เลยงงว่าเอ๊ะอ๋อจุดเปลี่ยนใช่ไหมใช่ครับใช่ครับจุดเปลี่ยนก็คือว่าก็คบผู้หญิงมาจนถึงมหาลัยเลยค่ะจนถึงประมาณแบบปี2ปี3หรือเปล่าแล้วก็มาอกหักแรงๆครับก่อนหน้านั้นไม่เคยอกหักก็คือเป็นคนทิ้งเขาเป็นคนทิ้งเขามันเด็กอ่ะแล้วบอกกลัวเหงามันเด็กตอนนั้นน่ะก็คือยังไม่มีประสบการณ์โสดไงก็คือแบบว่ามีอยู่ตลอดแล้วก็มาเนี่ยครั้งแรกครั้งแรกที่เป็นประสบการณ์โสดก็คือว่าโดนทิ้งเขาไปมีคนอื่นแล้วก็แบบว่าโอ้โหแบบทุกข์หนักเลยทุกข์หนักเลยเสียใจมากพีคมากแล้วก็เป็นแบบว่า turning point แบบได้เรียนรู้ว่าอ๋อที่ผ่านมาที่เราแบบว่าไปทิ้งคนอื่นอ่ะเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันสร้างความทุกข์อกทุกข์ใจให้คนอื่นมากเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ทำแบบนั้นอีกเลยคือตั้งใจคือเมื่อก่อนเนี่ยเราอย่างนี้เลยนะสมมติว่าเราคบคนนี้เราคบคนนี้เรายังไม่ทันคบกับคนนี้เราไปเจออีกคนนึงเราไปคุยกับเขาแล้วพอชอบอีกคนนึงแล้วเราก็มาบอกเลิกคนนี้โอ้โหคือมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่มีช่วงว่างเลยพี่แล้วก็พอมาเจอเหตุการณ์เนี้ยหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเลยคือเราจะไม่มีถ้าเราไม่โอเคกับคนคนนึงเราจะเลิกกับคนคนนึงก่อนแล้วเราก็จะยอมทุกทนอยู่ในช่วงโสดนั่นแหละแล้วก็ค่อยหาคนใหม่ถึงแม้ว่ามันจะทุกทนแค่ทุกทรมานแค่ไหนคือเราก็ต้องยอมอ่ะเพื่อทำให้มันถูกต้องเป็นคนต้องทำให้มันถูกต้องประมาณนั้นแล้วก็คือหลังจากนั้นก็ไม่เคยทำอีกเลยก็จะเป็นแบบเนี้ยทีเนี้ยในช่วงโสดตอนนั้นเนี่ยก็แบบว่าก็แบบก็เสียใจมากแต่1อาทิตย์ผ่านไป นานแล้วนะ1อาทิตย์ผ่านไปในตอนนั้นก็มีแบบว่ามีผู้ชายคนนึงที่ได้รู้จักกันจากสมัยพออยู่มหาลัยก็เริ่มมีไปประกวดนู่นประกวดนี่อะไรเงี้ยรู้จักกันจากการประกวดแล้วเขาก็แบบเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้หญิงสูงเขาเป็นผู้ชายแต่มีความเนียบอะมีความไม่ใช่เนียบอะแฟมินีนมีความสำอางมีความรักความสะอาดตัวไม่เหม็น โอ้เรื่องกลิ่นเป็นเรื่องสำคัญของโบวี่นะครับ ตอนนั้นคือแบบว่ามีความแบบมีความเป็นผู้ชายที่มีความเรียบร้อยไม่กระโชกโคกห้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบพอเขามาคุยมันเลยมีความรู้สึกว่ามันพอจะคุยด้วยได้อะเพราะว่ามีความเป็นผู้หญิงสูงอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายมันก็มีอย่างงี้นี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณอย่างนั้นค่ะแล้วนั่นแหละหลังจากนั้นก็คืออันก็คือได้แบบเริ่มมีแฟนเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาแฟนโบก็จะมีความเป็นผู้หญิงคือแฟนโบจะเหมือนเกย์แทบทุกคนเลยค่ะเพราะว่าทุกคนจะมีความสำอางมีความเป็นผู้หญิงอะไรประมาณเนี้ยค่ะครับฟังอย่างนี้บางคนจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันพวกโลกสวยแล้วก็ทำแบบนี้อยู่ดีๆหน้าที่การงานกำลังพุ่งขึ้นมาทำแบบนี้ลดความทยานอยากลงอย่างนี้งานการก็แย่ลงแล้วก็ไปนั่งอยู่ในวัดกันอย่างนั้นน่ะหรอแล้วจุดเปลี่ยนอีกอย่างนึงที่ทำให้เราเริ่มเห็นตัวเองชัดขึ้นว่าเรามีความอิจฉาคนอื่นเนี่ย มันไม่เห็นได้ยังไงครับมันยากมากนะที่คนเราจะกล้ายอมรับเพราะคนส่วนใหญ่ต่อให้รู้ตัวยังยากเลยมันไม่อยากยอมรับไงรู้ตัวยังยากเลยว่าอิจฉาแต่พอรู้แล้วกล้ามายอมรับกล้าพูดด้วยเนี่ยมันยิ่งยากครับอีกไอ้สเต็ปแรกการเริ่มรู้ตัวเนี่ยมันเริ่มรู้ได้ยังไงครับจริงๆรู้ก็รู้ตั้งแต่เด็กเลยนะว่าเราอิจฉาเขาแต่ว่าเราแค่ไม่รู้ทางออกอ่ะเราเหมือนมันจมมันวนมันว่ายวนอยู่ในอ่างอยู่ในอารมณ์ใช่แล้วก็ไม่มีวิธีการจัดการว่าเราอยากให้มันเรารู้ว่ามันไม่ดีรู้ด้วยนะรู้ด้วยว่าอิจฉาไม่ดีอิจฉาทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ไม่อยากเป็นแบบนี้แต่ไม่มีทางออกว่าทำยังไงฉันถึงจะหายทำยังไงความรู้สึกนี้มันจะหายไปเป็นมาจนถึงมหาลัยก็ยังเป็นจบมาทำงานในวงการบันเทิงก็ยังเป็นอยู่เลยคือเราเวลาระหว่างที่เราทำงานอ่ะเราก็จะเอาตัวเองอ่ะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอ่ะพี่ที่แบบในวงการบันเทิงที่มันเหมือนมันมีการแข่งขันตลอดเวลาเราก็คือจะเอาตัวเองอ่ะไปเปรียบเทียบกับคนนั้นไปเปรียบเทียบกับคนนี้ตลอดเวลาแล้วแบบถึงแม้ว่าเราจะค่อยๆไต่ขึ้นตอนนั้นเริ่มมันก็เหมือนไต่เขาขึ้นใช่ไหมคือไม่ว่าเราจะไต่ไปถึงอยู่จุดไหนแล้วอ่ะเราก็ยังไม่มีความพึงพอใจในจุดที่ตัวเองอยู่เพราะว่าเราจะไปมองจุดที่สูงกว่าตลอดเวลามันโดนกิเลสอะหลอกไปเรื่อยๆอย่างนั้นน่ะแล้วมันก็
พี่ในท่ามกลางความสำเร็จที่เราได้อ่ะเราไม่มีความสุขเลยอ่ะมันแย่แย่มากมันโคตรแย่เลยคือต้องบอกเลยว่าทุกที่เป็นหลักของชีวิตโบคือความริษยามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นมาโดยตลอดซึ่งโบไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นแต่โบไม่มีวิธีการจัดการว่าจะทำยังไงให้แบบให้กิเลสตัวเนี้ยมันหายไปอ่ะมันน้อยลงหรือมันหายไปอ่ะเพราะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคือกิเลสอ่ะตอนนั้นอ่ะคือเราก็ยังแบบไม่รู้เลยว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นอ่ะบางคนก็จะบอกว่าเป็นอย่างนี้สิดีเพราะว่าถ้าเราไม่ได้มีความอยากได้อยากมีแข่งขันไม่มีความอยากแข่งขันกับคนอื่นมันก็จะไม่มี drive ไม่มีแรงผลักให้เราแบบก้าวไปข้างหน้าให้ประสบความสำเร็จในชีวิตมันก็เป็นแรงขับที่ดีออกแต่ว่าโบวี่เดินทางนั้นมาแล้วโบวี่จะบอกว่ามันขึ้นก็จริงแต่ระหว่างทางที่กำลังขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เห็นค่าสิ่งที่ได้มาเลยใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็จะมองหาสิ่งที่ขาดอยู่ตลอดมองหาสิ่งที่ขาดอยู่ตลอดไม่ได้เห็นค่าสิ่งที่มีเดี๋ยวถ้าสำหรับคนที่พูดแบบนั้นนะคะว่ามันอย่างเงี้ยมันจะได้มีความก้าวหน้าโบคิดว่าจริงคือบางทีตรงเนี้ยมันทำให้เราอ่ะมันผลักดันให้เราก้าวหน้าแต่ว่าจุดที่พอดีอ่ะต้องดูด้วยว่าเรามีความสุขกับมันไหมครับถ้าเราทำไปแล้วเราอ่ะยังมีความสุขดีอยู่อ่ะบอกว่ามันโอเคนะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างโบอย่างเงี้ยทำไปแล้วมันมีแต่ทุกข์อ่ะบอกว่าสุดท้ายมันก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าเลยนะครับว่านี่เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของโรคซึมเศร้าของโบเลยนะอ๋อแล้วโบเขาเป็นโรคซึมเศร้าเหรอเป็นคือหมายถึงว่ามันสะสมอะ คือพี่เข้าใจไหมว่าความทุกข์มันเกิดมาหนึ่งก้อนแล้วมันไม่ได้รับการจัดการให้หายไปอะแล้วมันก็มีก้อนใหม่งอกขึ้นมาแล้วมันก็ไม่หายไปก็ก้อนใหม่งอกขึ้นมาจนมันใหญ่มากแล้วมันก็หนักอยู่ที่อกอะมันใหญ่อะมันก็คือมันก็ดิ่งอะนึกออกไหมครับเพราะว่าเราไม่สามารถจัดการให้มันหายไปได้อะมันเหมือนแบบตอนเข้าวงการมาใหม่ๆตอนเริ่มเป็นเซ็กซี่สตาร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราได้ขึ้นปกหนังสือสักหนึ่งเล่มอ่ะมันก็คงจะแบบดีเลยโหแบบสุดยอดเลยถือว่าเป็นเป้าหมายประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จแล้วต้องมีความสุขไหมแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยพอเราได้แบบขึ้นปกหนึ่งเล่มแล้วอ่ะไอ้ที่เราคิดว่าเราจะต้องมีความสุขมากแน่ๆเลยอ่ะมันกลับไม่เป็นอย่างนั้นน่ะมันกลับแบบว่าเฮ้ยได้ขึ้นเล่มเนี้ยเราอยากได้ขึ้นเล่มนี้ด้วยอ่ะเห็นแบบคนอื่นเขาได้ขึ้นกันอ่ะเราก็อยากขึ้นเล่มนี้ด้วยอ่ะแล้วเราก็พยายามจนได้ไปขึ้นปกเล่มนี้ใช่ไหมแต่มันก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความสุขอ่ะสุดท้ายอ่ะขึ้นเป็น30ปกอ่ะพี่ยังไม่รู้สึกว่าตัวเองมีความสุขโหอันนี้คือเปรียบให้ฟังให้เห็นภาพง่ายๆเอายกเรียกว่ายกมาหนึ่งเรื่องให้เห็นภาพง่ายๆนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันยังมีเรื่องอื่นที่นอกจากเหนือจากเรื่องของการขึ้นปกอีกมากมายในเรื่องของการแบบว่าการทำงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันเหมือนว่าตอนนั้นเนี่ยเราอ่ะไม่รู้ว่าทำไมเป็นแบบนี้แล้วพอตอนหลังอ่ะจุดเปลี่ยนก็คือพอเรามาปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทำให้เราได้มองเห็นตัวเองที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็เราถึงได้เข้าใจกระบวนการทั้งหมดว่าอ๋อคือเราโดนกิเลสมันหลอกกิเลสมันก็พยายามที่จะแบบว่าผลักให้เราแบบทะเยอทะยานอยากไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะประสบความสำเร็จจุดนึงที่เราคิดว่าเราประสบความสำเร็จแล้วอ่ะมันก็จะผลักให้เราอ่ะไม่พอใจต้องไปอีกจุดนึงที่สูงกว่าแล้วก็ต้องผลักให้เราไปอีกจุดนึงที่สูงกว่าแล้วสุดท้ายแล้วว่าความสุขจริงๆมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันหาไม่เจออ่ะตอนนั้นมันรู้สึกแบบนั้นจริงๆแล้วแบบพอเรามาปฏิบัติธรรมอ่ะการแบบปฏิบัติวิปัสสนาคือปฏิบัติให้ลึกลงไปหน่อยอ่ะถ้าเกิดว่าคนที่ปฏิบัติจะรู้ว่าถ้าลงไปถึงขั้นวิปัสสนาแล้วอ่ะมันจะช่วยขูดเอากิเลสพวกเนี้ยความทะเยอทะยานอยากความริษยาพวกเนี้ยมันขูดออกไปจริงๆนะมันแบบว่าเรารู้สึกเลยว่ามันเบาลงอ่ะคือแบบแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เห็นแบบว่า1ครั้งแล้วเห็นเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะค่อยๆเห็นการเปลี่ยนแปลงยิ่งเราปฏิบัติมากขึ้นเท่าไหร่มากขึ้นเท่าไหร่อ่ะเราก็จะยิ่งเห็นแบบว่าความทะเยอทะยานอยากที่น้อยลงความที่แบบเรามีความสุขมากเลยกับณปัจจุบันที่เราเป็นอยู่อ่ะกับณสิ่งปัจจุบันที่เราเป็นอยู่เราจะแบบรู้สึก
มีความสุขได้หรือนั่งอยู่เฉยๆแค่หายใจก็มีความสุขแล้วอะไรอย่างเงี้ยฟังอย่างนี้บางคนจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันพวกโลกสวยแล้วก็ทำแบบเนี้ยอยู่ดีๆหน้าที่การงานกำลังพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นมาทำแบบนี้ลดความทยานอยากลงอย่างนี้งานการก็แย่ลงแล้วก็ไปนั่งอยู่ในวัดกันอย่างนั้นน่ะเหรออันนี้ต้องบอกว่าเป้าคือมันอยู่ที่ว่าเป้าหมายในชีวิตอ่ะคืออะไรคือเป้าหมายในชีวิตของโบอ่ะโบได้พิสูจน์มาแล้วว่าเงินทองหรือว่าชื่อเสียงไม่ได้ทำให้ฉันมีความสุขถ้าฉันยังจัดการใจตัวเองไม่ได้แล้วก็คือดังนั้นแล้วเนี่ยโบพิสูจน์ของโบมาละว่าเฮ้ยนั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุดเงินทองหรือชื่อเสียงฉันต้องการความสุขความสบายใจที่มันออกมาจากข้างในจริงๆอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นแล้วคือโบก็เลือกไงโบก็เลือกจริงๆนะแบบว่าอย่างเมื่อก่อนอย่างเงี้ยเราอาจจะมีแบบเป้าหมายในชีวิตในเรื่องของการเงินว่าฉันจะต้องไปให้ถึงเท่านี้ล้านนึกออกไหมอะมันมีอะโบก็มีฉันจะต้องแบบไปให้ถึงเท่านี้ล้านต้องทำบิสเนสไปงี้ถึงเท่านี้ล้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือแบบว่าโบดีลีททิ้งไปละเป้าหมายนั้นคือโบรู้สึกแค่ว่าแค่ที่ฉันมีอะฉันแฮปปี้มากพอแล้วอะฉันแบบว่าฉันไม่จำเป็นต้องทำไปให้ถึงตรงนั้นก็ได้ขี้เกียจเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็คืออยู่ที่คนอะจะเลือกจริงๆจะตัดสินใจถ้าพี่จะฟังมาแล้วจะสรุปอย่างนี้ได้ไหมครับว่าแต่ก่อนถ้าเราพุ่งไปข้างหน้าหรือขึ้นไปข้างบนด้วยการแข่งขันเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาชนะคนนี้แล้วขอชนะอีกคนหนึ่งชนะคนนี้แล้วขอชนะคนที่อยู่ข้างหน้าอีกด้วยความทยานอยากอย่างเงี้ยพยายามจะแซงเปรียบเทียบคนอื่นอยู่ตลอดเวลาอยากได้อยากมีแบบเขาอยากได้อยากมีแบบเขาแต่อีกแบบนึงถ้าเราทำสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะธุรกิจหรืออาชีพด้วยความเอนจอยกับมันเพราะเราชอบมันจริงๆเราสนใจมันจริงๆเราก็ทำมันเต็มที่ส่วนผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวมันสมควรกับเหตุเองน่ะมันก็พุ่งไปข้างหน้าเหมือนกันแต่พุ่งไปด้วยความรู้สึกคนละแบบมันแบบแรกมันแบบเปรียบเทียบแข่งขันอยากจะมีเหมือนเขาอยากจะชนะเขาแต่แบบที่สองคือทำเพราะเราเห็นว่าอันนี้อาชีพสุจริตแล้วเราเอนจอยกับมันเราสนุกเรามีความสุขกับมันมันก็พุ่งไปข้างหน้าได้เหมือนกันใช่ไหมครับอย่างที่โบจะบอกแต่ว่ามันไม่ได้ไปด้วยความทุกข์ใช่แต่ว่าสปีดมันอาจจะไม่เท่ากันด้วยคืออย่างโบไปชิลไงโบไม่เร่งสปีดเพราะว่าโบบาลานซ์ความครับบาลานซ์ชีวิตกับงานด้วยบาลานซ์ร่างกายสุขภาพฉันต้องได้นอนพอฉันต้องได้กินอิ่มฉันต้องไม่เครียดจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยพอเราบาลานซ์อย่างนี้แล้วว่าสปีดที่มันพุ่งอ่ะมันอาจจะไม่เท่ากับการทุ่มเททั้งหมดไปเพื่องานด้วยไงแต่เราเคยลองทุ่มอย่างนั้นไปหมดแล้วเคยลองแล้วแลกมาด้วยกับสุขภาพจิตที่เสียทั้งสุขภาพจิตทั้งสุขภาพกายทั้งทุกอย่างเลยมันสะลวนอ่ะมันสะลวนพอเราทำงานน้อยลงแล้วเราได้นอนเต็มที่แล้วเราได้แบบว่ากินอาหารเป็นเวลาได้ขับถ่ายเป็นเวลาได้อะไรอย่างเงี้ยชีวิตมีความสุขมากเลยอ่ะแล้วก็เลยงงมาว่าเฮ้ยชีวิตมันมีความสุขได้ง่ายๆแค่นี้เหรอวะแค่ได้นอนอิ่มและได้กินอาหารเป็นเวลาเหมือนคำที่เขาพูดว่ากินอิ่มนอนอุ่นก็บุญแล้วชีวิตนะครับจริงๆมันก็แบบอ๋อแค่นี้มันก็มีความสุขแล้วว่ามันง่ายเนาะเพราะว่าถ้าจะพุ่งไปอย่างนั้นเนี่ยที่โบวี่หัวมันอาจจะเร็วกว่าก็จริงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าปั้งมีอะไรเกิดขึ้นแล้วแบบตายหรือนอนเตียงที่ทุ่มมาทั้งหมดมันก็จบเลยเนาะแบบมันก็เหมือนกับแบบจริงๆแล้วสุดท้ายนะไม่ว่าจะยังไงก็ตามไม่ว่าอาจจะโดนแบบปั้งนอนติดเตียงหรือไม่ก็ตามสุดท้ายแล้วทุกคนน่ะที่ทุ่มมาทั้งหมดในชีวิตอ่ะก็เอาไปไม่ได้ทั้งหมดเหมือนกันแล้วตอนที่เราเป็นที่เราเป็นซึมเศร้าเนี่ยโบวี่รู้เพราะว่าไปหาหมอแล้วคุณหมอบอกหรือว่าอะไรครับสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันยังไม่มีข้อมูลและเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอ่ะเป็นไม่มีความสุขเลยสักวันไม่มีความสุขเลยสักวินาทีรู้สึกว่ามันเหมือนมันทุกข์อยู่ตลอดเวลาจนแบบว่ามันความทุกข์คือการคิดวนอ่ะเช่นแบบว่าคิดวนกับเรื่องของการแบบเปรียบเทียบกับเรื่องของเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้เราเป็นทุกข์อ่ะมันวางไม่ได้อ่ะมันก็คิดวนคิดซ้ำคิดไปคิดมาอย่างงั้นเรื่องนี้ยังไม่ทันจะวางได้เลยก็มีเรื่องใหม่มาแล้วก็มีเรื่องใหม่มาแล้วมันก็เวียนวนไปจนมันเป็นก้อนหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็ถ่วงจิตลงไปเรื่อยๆใช่ไหมจนมันถึงจุดที่ว่าตอนนั้นเลิกกับแฟนนานพี่จำได้ไหมว่าโบมีปมว่าถ้าโบยังมีแฟนอ่ะ
คืออย่างน้อยแฟนแบบเป็น my best friend ที่แบบว่าอ่ะยังคอยแบบประคับประคองจิตใจเราอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่ว่าตอนนั้นน่ะนี่คือโตแล้วนะคะน่าจะอายุสักแบบ20แบบ27อะไรอย่างเงี้ยเออคือเป็นช่วงที่เลิกกับแฟนและเลิกนานที่สุดในชีวิตคือ2ปีครึ่งปกติโสดประมาณแบบไม่เกิน3เดือนอะไรอย่างเงี้ยเอออันเนี้ยคือแบบว่าเลิกนานที่สุด2ปีครึ่งที่เราไม่มีที่ยึดเหนี่ยวอีกจุดนึงของใจอ่ะพี่สงสัยว่าเพราะหลายคนก็บอกไม่แนะนำให้คนที่ป่วยเป็นซึมเศร้าไปปฏิบัติธรรมเพราะว่านอกจากเขาทุกข์จนแทบจะทนไม่ไหวอยู่แล้วอ่ะต้องไปนั่งนิ่งๆต้องไปอยู่ในกรอบโดนบังคับทำนั่นทำนี่บางคนจะยิ่งอาการหนักมากขึ้นตอนนั้นโบวี่มันเหมือนตกตะกอนประมาณนึงแล้วด้วยป่ะหรือว่าไม่เลยพีคเลยเดี๋ยวนะรูปร่างหน้าตาชื่อเสียงแบบนี้มันต้องมีคนเข้ามาแน่ๆอยู่แล้วล่ะมันมีแล้วทำไมถึงตอนนั้นถึงเลือกที่จะไม่ไปเกาะใครมันแปลกมากนะที่คนที่จะจมน้ำเราต้องเกาะห่วงยางอยู่ตลอดจนวันนึงแบบให้จะจมอยู่แล้วมีห่วงยางลอยเข้ามาเต็มไปหมดแต่ไม่เลือกเกาะไว้เพราะอะไรครับเพราะความถูกต้องเพราะว่ามันเหมือนแบบมันมีคนเข้ามาเยอะแยะใช่ไหมคะซึ่งถ้าเราอ่ะไม่ได้ตอนนั้นนะคือเราก็เรียนรู้แล้วว่าเราไม่อยากทำร้ายจิตใจใครถูกไหมถ้าเราอ่ะไม่ได้ชอบเขาจริงๆอ่ะเราไม่อยากไปแค่เอาเขามาเป็นคนเกาะชั่วคราวเพื่อขั้นเวลาเข้าใจไหมคือเราก็ต้องยึดมั่นกับความถูกต้องที่เราควรจะให้เขาคือมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องมันเราไม่อยากให้คนอื่นมาทำกับเราแบบนี้เราก็จะไม่ทำแบบนี้กับคนอื่นอ่ะเออดังนั้นแล้วอ่ะแต่คนที่เข้ามาโบพยายามที่จะเปิดใจคุยมากเลยนะไม่ว่าจะใครเข้ามาโบจะพยายามที่จะเปิดใจอะลองไปเดทนี่นั่นนู่นตอนนั้นแบบเดทกับคนเยอะมากเลยอะคือหมายถึงว่าเดทกับคนนี้แล้วยังไม่ใช่ก็เออแบบเป็นเพื่อนกันไปอะไรอย่างเงี้ยพอมาเดทคนนี้ยังไม่ใช่ก็เป็นเพื่อนกันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้เลือกที่จะแบบเอาเขามาเกาะไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยจนนั่นแหละ2ปีครึ่งมันนานมากเลยอะแล้วมันก็เป็นทุกข์มันไม่มีที่ยึดอะจนมันแบบเป็นจุดพีคจริงๆจนโบเข้าใจแบบว่าคนที่เขาจะฆ่าตัวตายอ่ะพี่แบบมันรู้สึกมันทุกวินาทีจนมันแบบมันไม่ไหวแล้วมันแบบว่าคือขอตายได้ไหมจะได้จบอ่ะคือโบเข้าใจความรู้สึกคนที่เขาจะฆ่าตัวตายอ่ะโบว่าโบเข้าใจเลยอ่ะมันเป็นแบบมันเป็นเส้นบางๆนิดเดียวจริงๆอ่ะมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันต้องจบอ่ะเออแต่ก็ไม่ถูกต้องอีกมันไม่ถูกต้องมันฆ่าตัวตายไม่ได้เพราะว่าฆ่าตัวตายมันบาปเป็นคนยึดอยู่ความถูกต้องจริงครับคือความหมายคือฆ่าตัวตายไปแล้วตกนรกอ่ะเพื่อเหมือนประมาณว่าหนีจากทุกนี้ไปเจออีกทุกนึงที่ทุกกว่ามันเราทำแบบนั้นไม่ได้อ่ะเออมันก็ต้องทนกับมันไปจนกระทั่งอ๋อบ่มีคือมีคนพูดเรื่องการปฏิบัติธรรมเราก็ไม่ไปเราก็แบบฉันทำไม่ได้หรอกปฏิบัติธรรมฉันทำไม่ได้ไม่ไปฟังดูน่าเบื่อยิ่งทุกข์อยู่แล้วด้วยจะไปเพิ่มทุกข์ทำไมทำไม่ได้นั่งสมาธิทำไม่ได้เลยเป็นคนแบบว่าคิดตลอดเวลาให้มันอยู่นิ่งๆฉันทำไม่ได้ก็พยายามไปหาวิธีทางออกแห่งทุกข์อื่นๆปกติบ่เป็นคนไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะคะตั้งแต่เด็กมาก็คือไม่ดื่มเลยจนมาช่วงนี้แหละช่วงโสด2ปีครึ่งอ่ะเราอยากลองทำอะไรก็ตามที่คนอื่นเขาทำแล้วเขามีความสุขอ่ะเช่นหนึ่งไปเที่ยวต่างประเทศโบก็ไปรัวๆเลยไปเที่ยวต่างประเทศกับเพื่อนมันก็ยังไม่เติมท่ามกลางอยู่แบบหอคอยเมืองปรากที่เห็นวิวที่สวยงามและพระอาทิตย์ตกดินแต่จิตใจก็ว้าเหว่เคว้งคว้างแล้วก็แบบว่าเหงาจับใจก็แบบว่ามาเที่ยวเมืองนอกก็ไม่ช่วยเว้ยคือมันก็โอเคนะแต่มันแบบมันไม่ได้ทำให้หายอ่ะนึกออกไหมคือมันก็โอเคประมาณนึงแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้หายอ่ะพยายามวิ่งไล่หาความสุขเลยเออพยายามวิ่งไล่หาความสุขในทุกวิถีทางที่เราจะทำได้อ่ะสุดท้ายก็เพื่อนเอารถตู้มาล็อกขึ้นตัวไปธรรมสถานที่มันน่ารักเนาะก็ยังมีเอายังมีเพื่อนนะตอนแรกบอกไม่มีเพื่อนมาอันนี้ก็คือเป็นผู้ชายที่มาจีบตอนนั้นเออแล้วก็ไปเข้า7วันจริงๆก่อนหน้านั้นน่ะโบเคยลองไปปฏิบัติดูบ้างละแต่ว่ามันไม่ได้เข้มข้นไงมันไม่ได้แบบว่าเข้มข้นหรือต่อเนื่องหรือมีการปิดมือถือปิดวาจาแล้วปฏิบัติจริงๆจังๆมีการสอบอารมณ์มีอะไรอย่างเงี้ยจนพอไปอันเนี้ยมันแบบจริงจังอ่ะ7วันปิดมือถือปิดวาจาแล้วแบบ
เข้มข้นอ่ะเข้มข้นในการชำระจิตอ่ะเดี๋ยวนะแล้ววันที่เรากำลังเป็นทุกข์มากขนาดนั้นมันทนไหวตอนนั้นกินยาต้านเศร้าอะไรอย่างงี้ไหมครับมันไม่รู้เรื่องพี่สมัยนั้นมันยังไม่เป็นมันเดี๋ยวนี้คนมีความรู้เรื่องโรคซึมเศร้าคนไปหาหมอคนกินยาสมัยนั้นมันไม่ได้ถูกการพูดคุยกันอย่างเปิดเผยอ่ะและเราไม่คิดด้วยซ้ำว่าเราต้องไปหาหมออ่ะเพราะเราไม่รู้มันไม่รู้เรื่องเรารู้แค่ว่าเราเป็นทุกข์และเราไม่จนอยากตายเออใช่แล้วเราพยายามจะหาวิธีจัดการด้วยตัวเราเองแต่เราไม่รู้เรื่องหมออ่ะเออใช่สุดท้ายเราก็แบบใน finally ก็คือสามารถเจอวิธีการดับทุกข์ที่แท้จริงแล้วไอ้7วันนั้นเนี่ยพี่สงสัยว่าเพราะหลายคนเขาบอกไม่แนะนำให้คนที่ป่วยเป็นซึมเศร้าไปปฏิบัติธรรมเพราะว่านอกจากเขาทุกข์จนแทบจะทนไม่ไหวอยู่แล้วอะต้องไปนั่งนิ่งๆต้องไปอยู่ในกรอบโดนบังคับทำนั่นทำนี่บางคนจะยิ่งอาการหนักมากขึ้นตอนนั้นโบวี่มันเหมือนตกตะกอนประมาณนึงแล้วด้วยป่ะหรือว่าไม่เลยไม่เลยพีคเลยคือยิ่งไปเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเวลาเราไปปฏิบัติวิปัสสนาคือโบเข้าไปอะมันเริ่มอนาปานสติ3วันแล้วก็ขึ้นวิปัสสนาเลยเออยิ่งปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยมันจะยิ่งขุดเอาทุกข์ในใจเราขึ้นมาคือตอนปฏิบัติอะทุกข์มันจะขึ้นมาเลยคือพูดง่ายๆให้คนทั่วไปเข้าใจคือเวลาเรานั่งเฉยๆเนี่ยเวลาเราเอาง่ายๆเหมือนตอนก่อนนอนแล้วเรานอนไม่หลับเพราะความคิดมันวิ่งมาไม่หยุด อันนั้นมันก็เหมือนกันที่เรานั่งเฉยๆแล้วความคิดความทุกข์ทั้งหลายแหละมันจะขึ้นมาเรื่อยๆมันจะขึ้นมามันจะยิ่งแบบว่าแต่มันขุดเพื่อชำระออกอ่ะแต่กระบวนการก็คือว่าพอมันขึ้นมาเราต้องวางอุเบกขาวางอุเบกขาหมายถึงว่าช่างมันอ่ะเห็นเป็นแค่ความคิดที่โผล่ขึ้นมาใช่ไหมเออไม่ไปกับมันต่อเออคือในกระบวนการนี้แต่ละคนก็จะมีเทคนิคของตัวเองที่เราจะเจอเนาะแต่อย่างของโบอย่างเงี้ยคือปกติแล้วเวลาเราไปปฏิบัติธรรมเขาจะต้องมีจุดโฟกัสให้เราจุดนึงอ่ะไม่ว่าจะจุดไหนแหละแต่ละที่เทคนิคต่างกันอ่ะเอาเป็นว่าเขาจะมีจุดโฟกัสให้เราจุดนึงแล้วระหว่างวิปัสสนาเนี่ยไม่ว่าจะใดๆเกิดขึ้นน่ะความคิดโผล่ขึ้นมาความทุกข์โผล่ขึ้นมาหรือมีเวทนาปวดเจ็บตรงไหนอ่ะไม่ว่าใดๆจะเกิดขึ้นน่ะเราต้องเหมือนพยายามแบบว่ารู้เฉยอ่ะวางอุเบกขาคือการรู้แล้วก็เฉยไม่ไปยินดีไม่ไปยินร้ายกับมันแล้วกลับมาที่จุดที่เราโฟกัสถูกไหมคะกลับมาที่จุดที่เราโฟกัสกลับมาที่จุดที่เราโฟกัสมันก็คือแบบอันเนี้ยมันเป็นการฝึกให้จิตอ่ะมันมีความแกร่งเออไม่ว่าจะแบบคือโหทุกมันขึ้นมาเต็มเลยอ่ะทุกจากความริษยาขึ้นมาก่อนเลยไอ้พวกนี้มันเป็นแรงๆอ่ะพวกเรื่องคนที่เราริษยาเขาเรื่องราวที่เราขยานอยากได้อยากมีคนรักเก่าความอาลัยรักความอะไรเรียกอะไรแบบดิ้นรนในยึดเหยื่ออดีตเออประมาณนั้นอะหรือว่าแฟนเก่าที่เรายังอะไรรักเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันทรมันมันต้องมันฝึกอะมันคือการฝึกขึ้นชื่อว่าการฝึกเราก็ต้องฝืนและอดทนน่ะคือเราต้องผ่านขั้นนี้ไปให้ได้ก่อนมันถึงจะเจอความสำเร็จอะเออประมาณนั้นคือไม่ว่าจะสิ่งใดเกิดขึ้นมาเราอาจจะตอนแรกเราจิตใจไม่แข็งแกร่งหรอกเราก็จะไปคิดพอขึ้นมาแล้วเราก็จะเริ่มคิดตามคิดปรุงแต่งคิดหลายไปสักพักรู้ตัวอ่ะเออกลับมาที่จุดที่เราโฟกัสครับแล้วมันก็จะเป็นกระบวนการแบบนี้ซ้ำๆคิดแล้วก็ไหลแล้วกลับมาที่จุดโฟกัสคิดแล้วก็ไหลกลับมาที่จุดโฟกัสจนสุดท้ายแล้วพอเราทำซ้ำๆอย่างนั้นน่ะมันก็เกิดการพัฒนาไงอย่างโบวี่มีวิธียังไงครับในการที่เริ่มพูดการเตรียมตัวตายกับคนรุ่นพ่อรุ่นแม่อย่างเงี้ยครับเหมือนมาม่าเขาปฏิบัติธรรมด้วยบ้างแต่ไม่เยอะนะต้องบอกว่าไม่เยอะคือเขาปฏิบัติธรรมด้วยบ้างคือพูดแล้วเขาไม่ติดอ่ะเขายอมรับเขาก็ยอมรับแต่บางทีก็ในความเขาก็ไม่ได้ปฏิบัติเข้มข้นแล้วก็จะต้องมีพูดย้ำๆเตือนๆอยู่บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบเรื่องของการที่ฝึกเตรียมตัวตายดูลมหายใจถ้ามาม่าถ้าจะเป็นอะไรนะมาม่าต้องทำอย่างนี้นะมาม่าอาจจะแบบมาม่าเคยฝึกดูลมหายใจใช่ไหมถ้ามาม่ากำลังจะตายมาม่ากลับมาที่ลมหายใจถ้ามาม่าประสาทเสียแล้วควบคุมอะไรไม่อยู่ให้มาม่านึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ยังไงก็นึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ก่อนนะมาม่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกเขาแบบว่าอย่าแบบอย่าไปแบบกังวลว่าฉันเคยทำไม่ดีอย่างนั้นฉันเคยทำไม่ดีอย่างนี้นะคือมันผ่านไปแล้วตอนนี้เราทำดีที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจิตสุดท้ายมันสำคัญที่สุดไงที่มันจะพาเราจิตถ้าจิตสุดท้ายเราเป็นกุศลจะพาเราไปในที่สูงก่อนถ้าจิตสุดท้ายเราไปแบบคิดถึงเรื่องที่เป็นอกุศลน่ะมันจะพาเราลงที่ต่ำก่อนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วโบวี่มีวิธีการเตรียมตัวตายตัวเองยังไงบ้างอะครับ
คิดว่าอยากจะตายดีมันควรจะต้องทำยังไงจริงๆโมว่าคือทุกวันนี้โมก็เวียนวนอยู่กับสิ่งที่เป็นกุศลนะในไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามจะแบบเวียนวนอยู่กับในสิ่งเหล่านี้แหละในการเราก็ยังไปปฏิบัติธรรมอยู่สม่ำเสมอฝึกจิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รักษาศีลตั้งใจรักษาศีลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำทานหรือช่วยเหลือผู้อื่นหรือการแบบว่าธรรมทานอะไรอย่างเงี้ยคือมันจริงๆเหมือนจิตใจแล้วก็เวียนวนกับตรงนี้แล้วโบไม่ค่อยกังวลตอนตายนะโบคิดว่าเดี๋ยวถึงเวลามันน่าจะรวบของมันมาได้เพราะเราก็ทำมาแบบประมาณหนึ่ง7ปีก็ไม่ได้เยอะแต่ก็โบคิดว่ามันก็มีความแข็งแรงประมาณนึงแล้วที่บอกว่าปัญหาแต่เด็กเรื่องการมีมนุษยสัมพันธ์การเข้าคนไม่เป็นเนี่ยมันแก้หายตอนแก้ไม่หายเลยหรอครับไม่แต่พอเราโตขึ้นอ่ะจนล่าสุดเนี่ยเมื่อไม่นานวันนี้ไม่นานอาจจะ 4-5 ปีที่แล้วมันก็ได้รู้จักกับคำนึงว่า introvert แล้วก็ได้เรียนรู้ว่าอ๋อหรือว่าจริงๆแล้วว่าเราอ่ะเป็น introvert อยู่แล้วด้วยคือเราแบบไม่ได้เป็นคนที่ชอบพบปะผู้คนมากอยู่แล้วโบจะรู้สึกว่าเวลาเราเจอคนน่ะเราใช้พลังงานเยอะเราเหนื่อยใช่แต่ในขณะที่คนอีกประเภทนึงอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่แบบเราอย่างเงี้ยเวลาเขาเจอผู้คนอ่ะเขาจะรู้สึกว่าเขา energy แบบเยอะเขาจะแบบว่ามีความ lively ในชีวิตมากอะไรเงี้ยเราแค่อาจจะเป็นคนประเภทนึงที่ไม่เหมือนคนอื่นแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆทุกวันนี้มีเพื่อนนะแล้วก็ไอ้ประเด็นของเพื่อนเนี่ยมันพออายุเยอะมากขึ้นเนี่ยเราก็ได้เจอเพื่อนที่เรารู้สึกว่าเราอ่ะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเขาได้ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นสสารที่แปลกแยกเป็นสสารที่เป็นเนื้อใกล้เคียงกันอะไรอย่างเงี้ยเลยเนื้อเดียวกันเนี้ยเราก็ได้เจอเพื่อนแต่แค่มันมีจำนวนน้อยอ่ะมันก็เลยทำให้เราได้เรียนรู้ว่าไอ้ที่ผ่านมาที่เราเข้าคนอื่นไม่ได้มันอาจจะแค่เป็นว่าเรายังไม่เจอคนที่มันเป็นคลื่นพลังงานเดียวกันกับเราแค่นั้นเองมันไม่ได้ไปเจอตอนเด็กมันเพิ่งมาเจอตอนโตอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้มีเยอะนะมันก็มีน้อยคนนะคะเพราะว่ามีคนเป็นโบเยอะนะแค่เลเวลมันอาจจะมากน้อยไม่เท่ากันการที่แบบว่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยโบว่าคนเป็นเยอะแต่ไม่รู้ตัวใช่ใช่โดยเฉพาะในโลกโซเชียลมีเดียที่เราเลื่อนดูเราก็เห็นไอ้นี่ขึ้นเฟิร์สคลาสไอ้นี่ไปแบบว่าลงเรือยอทอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไอ้นี่ออกเฟอร์รารี่ว่ะอะไรอย่างเงี้ยพอมันดูอย่างนี้บ่อยๆอ่ะธรรมชาติของกิเลสที่มันอยู่ในใจเรามันก็จะแบบว่าเอาไปเกาะเกี่ยวแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจอ่ะใช่ครับโดยไม่รู้ตัวครับมันก็จะกลายเป็นว่าไม่พอใจสิ่งที่ตัวเองมีแล้วก็ไปอยากได้อย่างที่คนอื่นเขามีใช่ซึ่งคนที่ลงภาพอย่างที่โบวี่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยเขาก็มีมุมที่เป็นทุกข์ของเขาที่เขาไม่ได้มาแชร์ให้เรารู้อีกเยอะแยะมากมายอ่ะเนาะอันนี้คือโบแนะนำถ้าใครเป็นซึมเศร้าถ้าลองไปหาหมอกินยากินเยอะแล้วยังไม่หายอาจจะลองมาวิธีปฏิบัติธรรมแบบโบก็ได้นะมันคือพูดปฏิบัติธรรมบางคนมันจะดูแบบว่าอุ๊ยแบบต้องไปเข้าวัดต้องไปโบราณดูแบบคนแก่ดูแบบว่าน่าเบื่อจริงๆแล้วอ่ะมันคือการมันคือเขาเรียกว่าการฝึกสกิลอย่างนึงทักษะอย่างนึงมันคือสกิลการฝึกจิตให้มีความแข็งแรงเปรียบเหมือนเราอยากมีร่างกายแข็งแรงใช่ไหมเราก็ไปฟิตเนสถูกป่ะเราก็จะสร้างกล้ามเนื้อเราก็ต้องไปฟิตเนสเราหาเทรนเนอร์คนที่เก่งๆมาเทรนเราแล้วเราก็ไปยกซ้ำๆอย่างนั้นแหละจนกล้ามขึ้นน่ะอันนี้ก็เหมือนกันอันเนี้ยเราก็แค่มาฟิตเนสใจเราก็ต้องมีเทรนเนอร์เราก็ต้องมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงถูกทางด้วยนะเพราะว่าบางที่ก็สอนผิดก็มีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่รู้จริงแล้วก็ถูกทางมาสอนเราแล้วก็ฝึกซ้ำๆฝึกซ้ำๆเหมือนยกเวทซ้ำๆอ่ะจนแบบใจมันแข็งแรงขึ้นมาประมาณนั้นคือแบบมันเป็นแค่สกิลหนึ่งที่สามารถฝึกได้อ่ะมันเหมือนเราอยากจะเล่นเปียโนเป็นแล้วก็ไปฝึกเล่นเปียโนอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะยินดีด้วยนะครับที่ ชีวิตแบบผ่านช่วงที่มันทุกข์ขนาดแบบเข้าใจคนอยากตายจนมาวันนี้ที่รู้สึกว่าเจออะไรแล้วก็มันก็เบาอ่ะยินดีด้วยมากๆครับขอบคุณโบวี่มากนะครับวันนี้โบก็ขอบคุณพี่อุ๋ยเหมือนกันโบดีใจที่แบบว่ามันมีคนแบบที่ช่วยกัน
ช่วยกันเผยแผ่สิ่งที่ดีงามนี้ออกไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนช่วยกันคนละแรงอะไรเงี้ยพี่ก็ทำในส่วนพี่โบก็ทำในส่วนโบที่มีหลายๆคนที่ก็ทำเหมือนกันครับขอบคุณโบวี่มากนะครับวันนี้ครับขอบคุณค่ะ